เสริมสร้างความพร้อมของอาเซียนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนกระทรวงพลังงานสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าและอินฟอร์มามาร์เก็ตเชื่อมไทยสู่เวทีระดับภูมิภาคพร้อมรับมือวิกฤตโลกร้อนด้วยการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดในงาน ASEAN Sustainable Energy Week และ Electric Vehicle Asia 2023 Informa Market เชื่อมโอกาสไทยสู่ภูมิภาคอาเซียนผสานความร่วมมือกระทรวงพลังงานสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนพร้อมรับมือวิกฤตโลกร้อนด้วยการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดเดินหน้าเปิดงาน ASEAN Sustainable Energy Week หรือว่า ASEW และ Electric Vehicle Asia 2023ต่อเนื่องเป็นปีที่33ด้วยงานมหกรรมเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเป็นงานที่ครบครันที่สุดของภูมิภาคก็ให้การสนับสนุนนะครับในงานเอเชีย Sustainable Energy Week นะครับแล้วก็งาน EV Asia เนี่ยครับมาตลอดนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยนโยบายกระทรวงพลังงานก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับเราเห็นว่าตอนนี้เรามีเป้าหมาย Carbon Neutrality เรามีเป้าหมาย Net Zero Emission นะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเรื่องของอุตสาหกรรมพลังงานครับงานนี้ก็เป็นงานที่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากกระทรวงพลังงานเราเห็นว่า Stakeholder จากหลายๆภาคส่วนนะครับก็ได้เข้ามาร่วมนะครับในการแลกเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนประสบการณ์นะครับแล้วก็มาช่วยในการสนับสนุนให้ความร่วมมือกันในการช่วยกันผลักดันนะครับไปสู่เป้าหมายเรื่องคาร์บอนนิวตรอลิตี้และกันเป้าหมายของประเทศนะครับก็คิดว่าเป็นงานที่สำคัญครับผมครับสำหรับทาง EV Association of Thailand นะครับหรือว่า EVAT นะครับเรามาร่วมในงาน IEV Tech นะครับหรือว่า International Electric Vehicle Technology Conference เนี่ยเป็นครั้งที่8แล้วนะครับร่วมกันจัดกันทาง Informa Market นี่แหละนะครับเพราะนั้นในปีนี้เนี่ยเราเห็นตัวเลขการเติบโตในเชิงของรถยนต์ไฟฟ้านะครับ7เดือนแรกเนี่ยจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยกว่า 30,000 คันนะครับพร้อมกับมีสถานีชาร์จิ่งสเตชันในปีนี้เนี่ยนะครับเราเห็นอยู่ประมาณกว่า 4,000 หัวใจนะครับทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นตลาดที่เราคิดว่าเราเห็นการเติบโตที่สูงมากๆปีที่แล้วเติบโตเกือบ 400% นะครับปีนี้ก็น่าที่จะเติบโตได้มากกว่าเดิมอีกนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะตามมาในปีหน้าแน่ๆก็คือในเรื่องของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพราะนั้นงานนี้นะครับเป็นงานที่รวบรวม exhibitor นะครับมาดิสเพลย์ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวข้องกับ sustainable energy นะครับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่พลังงานสะอาดในอนาคตเพราะปีนี้ผมคิดว่าเป็นปีที่เรียกว่าคึกคักมากครับต้องมางานนี้ครับผมมาบทบาทของภาคการศึกษานะครับในการที่เข้าร่วมงานนี้เนี่ยคงจะเป็นในส่วนของการที่นำเอาองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาขึ้นในหน่วยงานภาครัฐในหน่วยงานมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาเนี่ยนะครับมาทำการแลกเปลี่ยนให้กับทางภาคอุตสาหกรรมหรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้รับรู้นะครับรวมถึงในเรื่องของการทำความเข้าใจให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของประเทศแล้วก็ทุกภาคส่วนที่เราจะต้องพยายามเปลี่ยนผ่านเข้าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำหรือคาร์บอนนิวทรัลิตี้ตามเป้าหมายของประเทศในปี2050ให้ได้นะครับต้องทำความเข้าใจกับแต่ละภาคส่วนว่าถ้าเกิดว่าไม่เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีผลกระทบอย่างไรแล้วการที่แต่ละภาคส่วนจะเข้าไปอยู่ไปเป็นเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลิตี้ได้เนี่ยจะต้องมีการเอาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดหรือว่าพลังงานทดแทนอะไรที่เข้าไปสามารถที่จะเข้าไปจับตรงนี้แล้วก็ทำให้แต่ละภาคส่วนเนี่ยเข้าสู่เรื่องของความเป็นกลางทางคาร์บอนได้ครับสำหรับงานนี้นะครับงาน ASEAN Sustainable Energy Week นะครับจัดร่วมกับทางด้านงาน EV นะครับเอเชียนะครับเราก็มีการประชุมนะครับสัมมนานะครับเรียกว่าที่สำคัญเกี่ยวข้องในส่วนของพลังงานนะครับพลังงานทดแทนยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็งานครั้งนี้เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับในเรื่องของจำนวนในเรื่องของผู้ที่เข้าร่วมงานนะครับมากกว่า500บริษัทนะครับมีพาวิเลียนนะครับเข้ามาร่วมมากกว่า7ประเทศนะครับอย่างเยอรมันอย่างทางด้านเกาหลีอย่างไต้หวันอย่างทางด้านสิงคโปร์นะครับนำเทคโนโลยีล้ำสมัยนะครับที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็อยากจะเชิญผู้ประกอบการนะครับนักอุตสาหกรรมนะครับผู้สนใจทั่วไปในการหาความรู้ในส่วนต่างๆเข้ามาในงานนี้นะครับวันที่30สิงหาวันนี้นะครับจนถึงวันศุกร์นะครับก็อยากเชิญทุกท่านครับครับการเข้าชมงานปีนี้นะครับเราคาดว่าจะมีคนเข้าร่วมงานนะครับ อยู่ที่ประมาณ 30,000 คนนะครับในคนที่เกี่ยวข้องนะครับแน่นอนนะครับธุรกิจตรงนี้เป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความสนใจมากนะครับเราคิดว่าการเชื่อมโยงต่างๆในส่งภาพธุรกิจจะเกิดขึ้นในงานนี้อย่างมากมายครับ